นายดานุพรปุณการส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคเพื่อไทยก็ได้แถลงอาการป่วยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกว่าจากการสอบถามกับนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคว่าอาการของอดีตนายกเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่ามีประชาชนที่รักและก็เป็นห่วงท่านเนื่องจากภาพที่ออกมามีการดามคอและก็คล้องแขนโดยที่หัวหน้าพรรคระบุก่อนนายทักษิณจะกลับประเทศไทยท่ามป่วยด้วยโรคโควิด -19 ถึง3รอบรอบแรกก็ติดเชื้ออู่ฮั่นอาการหนักถึงขั้นที่เข้าห้อง ICU เป็นเดือนๆดังนั้นปอดจึงไม่สามารถใช้งานได้ 100% เหมือนว่าบุคคลทั่วไปจากนั้นก็ได้ป่วยเป็นโควิดอีกรอบที่2ทำให้อดีตนายกมีอาการลองโควิดเยอะมากเพราะว่าท่านเป็นผู้ป่วยที่มีอายุ70กว่าปีแล้วนายดานุพรก็กล่าวต่อไปว่าส่วนที่นายทักษิณดามคอนั้นท่านเป็นโรคกระดูกคอเลื่อนซึ่งก็ส่งผลจากการตรวจละเอียดหรือว่า MRI ที่โรงพยาบาลตำรวจทางโรงพยาบาลแนะนำให้เข้ารับการผ่าตัดเป็นไปตามวัยแต่ท่านก็ขอออกมาก่อนแล้วค่อยกลับเข้าไปรักษาตัวครั้งหนึ่งซึ่งทั้งนี้ระหว่างที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจก็ได้รับการผ่าตัดเพื่อให้เส้นเอ็นเข้าสู่ภาวะปกติแล้วดังนั้นขอฝากไปถึงหลายๆคนที่เป็นห่วงเป็นใยอาการของอดีตนายกซึ่งท่านก็พยายามรักษาตัวเองและพบแพทย์ตลอดเพื่อให้อาการทุเลาและกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดวันนี้ผมขอสื่อสารไปถึงคนที่รักและก็เป็นห่วงท่านรวมไปถึงครอบครัวท่านยืนยันแล้วว่ามีอาการเจ็บป่วยและก็อาการหนักจริง